สวัสดีครับเดี๋ยวเชิญขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวมือพินตรงไหนฮะตรงไหนโอ้โหสนุกสนานมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเด่นชัดคือสีสันสดใสค่ะขาวน่ารักชัดเจนไปอันนี้เพลงนี้ผสมผสานแนวอีสานแน่นอนแล้วฮะอีกหนึ่งแนวที่เราเห็นก็คือเป็นแนวแมนยูค่ะเป็นเพลงอีสานค่ะแล้วว่าเป็นอีสานแค่ดีเอิญมันว่าเป็น EDM EDM ก็คืออีสาน Dance Music ค่ะอีสาน Dance Music คือผสมผสานแนวแดนซ์นะมี DJ ได้ไหมมี DJ คือ EDM ภาษาสากลเนี่ยเข้ามาถึง Electronic Dance Music ก็คือการใช้เพลงอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยก็คือสายของ Scratch Pan นะคะก็เลยเอามาใส่ด้วยแต่เราก็ล้อนิยามขึ้นมาใหม่ว่าเป็นมูเฮ้านี่แหละค่ะเป็นอีสาน Dance Music ค่ะโอ้ DJ ปีใหม่ใช่ไหมครับ DJ ดาวค่ะเห็นไหมผมจำคนแม่นนี่จะไปพูดผิดที่อื่นนี่แย่เลยนะเนี่ยชื่ออะไรครับตัวเองชื่อแนนค่ะฮะแนนค่ะดูน้องเขากลัวนะคะกลัวเหรอฮะกลัวพี่หรือกลัวเขาชื่ออะไรครับมือพินนะชื่อไอติมครับไอติมโอ้โหน่าทานไหมครับโอ้หน้าแรกชื่อกันมากกว่าครับแล้วก็คุณแคนดี้นะครับแล้วพี่ครับผมพลทริปเปิลพีครับผมอ๋อพี่พลนะครับชื่ออะไรครับดาวค่ะดีเจดาวค่ะดีเจดาวนะครับผมชื่ออะไรครับสันติครับ
ชอบชอบเออชื่อน้องมีแบบนี้บ้างนะแนวนี้บ้างนะค่ะเป็นการผสมผสานเลือกสิ่งที่แปลกสุดมาลงมารวมกันค่ะอันนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรฮะคุณแคนดี้ครับ The Idol ค่ะชื่อเพลงว่า The Idol นี่เป็นภาษาอีสานเลยค่ะครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกับคุณแคนดี้ครับก็ดีใจค่ะเพราะว่าอยู่กับพี่แคนดี้มาก็เจอมานานแล้วเป็นพี่ที่รักกันมานานแล้วพอเรียกใช้มาก็ต้องจัดให้เต็มค่ะครับจัดเต็มแน่ๆครับผมทำไมเวลาพูดกับแคนดี้ตาไม่เชื่อมแบบนั้นเลยแซวเล่น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 คิดยังไงที่มาวันนี้ครับขอบคุณมากครับยังค่ะน้องยังไม่ได้ตอบสันติหน่อยดีใจครับได้ออกทีวีครับโอเคอ้าวเดี๋ยวฟังคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะกับโชว์พิเศษวันนี้ที่แคนดี้นำมาฝากพวกเราไปทองคำนะครับอาจารย์โน้ตเชิญครับสวัสดีครับแคนดี้สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสนุกดีจังเพลินดีจังเลยแล้วก็เก่งมากแคนดี้เก่งมากนะลูกทุกคนน่ะมันลงตัวหมดเลยอ่ะ6คนมันรวมเป็น1ได้ดูแล้วเพลินผมไม่รู้ว่าจะกวาดสายตาไปดูใครแล้วดูใครอยู่ฮะดูคนสแครชแผ่นครับประมาณพูดเล่นนะครับคือดูหมดอ่ะดูไม่ทั่วดูอ่ะแป๊บเดียวจบแล้วครับนั่นแสดงว่าเพลงมันโดนจังหวะมันใช่ทำนองมันดีลูกเล่นต่างๆมันลงตัวไงสังเกตไหมเวลาเราฟังเพลงหรือเราดูอะไรอ่ะโอ้โหเมื่อไหร่จะจบวะเมื่อไหร่จะเลิกวะนั่นแสดงว่ามันไม่โดนใจอันนี้พูดไม่ใช่เพื่อการเอาใจนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเรามีความรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วเหรอโอ้สุดยอดครับขอให้มันดังมากกว่านี้ให้มันดีมากกว่านี้และร่ำรวยมีชื่อเสียงต่อไปโชคดีลูกขอบคุณค่ะครับผมพิสุครับเชิญครับสวัสดีค่ะแคนดี้แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาสร้างสีสันบนเวทีไม้ทองคำดนตรีไม่มีพรมแดนจริงๆนะดนตรีอีสานบ้านเราสามารถเอาไปผสมผสานกับดนตรีสากลและเพิ่มความสนุกสนานและมีสีสันได้อย่างลงตัวแล้วตัวแคนดี้เองก็เป็นคนที่เก่งมากอยู่แล้วลูกเวลาหนูรำสวยแต่เวลาหนูแดนซ์หนูก็แดนซ์สุดสวิงเหมือนกันขอให้ประสบความสำเร็จค่ะคุณสลาเชิญครับทุกครั้งที่เห็นผลงานแคนดี้แสดงออกต่อหน้าสื่อย่อมเห็นความมีสีสันแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆมานำเสนอเสมอนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครูชอบความว่าอธิบายความหมายคำว่า EDM อ่ะปกติแล้วก็จะเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่แคนดี้มานิยามใหม่ว่าอีสานแดนซ์มิวสิกแล้วก็นำเสนอเพลงนี้ออกมานะครับลงตัวมากครับทั้งสีสันจังหวะดนตรีนะฮะก็หวังว่าแนวทางที่นำเสนอต่อสังคมแบบนี้นี่อยากให้ได้รับความนิยมเพราะอยากฟังเพลงต่อไปครับผมโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะครับคุณแคนดี้ครับฝากผลงานเลยครับให้เราติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับค่ะยังไงก็ฝากผลงานเพลงนะคะแล้วก็แนวทางแบบนี้อย่างที่อาจารย์ทั้ง3ท่านบอกเพราะเราจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะคะเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวจะมีวงของพวกเราก็คือวงมักม่วนนะคะจะออกมาสร้างสีสันอย่างนี้ตลอดไปฝากวงมักม่วนด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานเข้าไปชมกันได้ติดตามกันได้ที่ Facebook Candy รากแก่นภาษาไทยเลยนะคะกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราได้ไปพูดคุยกันและที่สำคัญช่องทาง YouTube เราจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะคะช่องรากแก่น Family ค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากค่ะครับผมนะฮะดีใจนะครับพวกเราขอบคุณมากๆครับฝากผลงานดีๆแบบนี้เขาได้เลยเขาโชว์เต้นเหรอเขาเก่งเหรอในคุณลองโชว์เดี่ยวดิแบบโชว์เดี่ยวนะลองดูแบบสักหน่อยนะนี่ถ้าคุณไม่แต่งชุดผมไม่รู้ว่านกก็คุณมาเปลี่ยนสายไฟอะไรเนี่ยคุณเนี่ยไม่รู้ว่าคุณเป็นแดนเซอร์จริงคนเราอย่าดูแค่ภายนอกเปิดเพลงหน่อยได้ไหมฮะได้ไหวไหมฮะต้องไปช่วยต้องดูทางนี้ครับผมเราดูตรงนี้จะYeah!
แม่มีของมาขายหน้าบ้านไปซื้อกอกอะไรอยู่นะหยอกเล่นตรงนี้ไม่ต้องออกนะเสียภาพพจน์เสียภาพพจน์และเสียภาพพันมากเลยสนุกมากๆใครนะที่อยากจะติดต่องานจ้างงานโชว์ติดต่อได้เลยผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังมีความสุขกับน้องๆเหล่านี้รับรองว่าคุณจะต้องแบบหลับฝันดีอ่ะวันนี้ผมเชื่อนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจพวกเรานะครับแคนดี้รักแกวันนี้คุณแคนดี้และเพื่อนๆได้ทำให้เราเห็นว่าจะดนตรีแนวไหนลูกทุ่งอีสานหรือ EDM ก็สามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้โดยไม่มีพรมแดนเจ๋งสุดๆไปเลยครับ